ข้อใดเขียนถูกทุกคำข้อ1นะครับปี36อ่ะ1ชุกชี2ชลอม3ชวกชวากสืบสันตติวงศ์ข้อ2กล้ำกลายเดรัจฉีเกลือสินเทาดุลการค้าข้อ3กล้ำกลืนการันการเล่นขยเยอะขยเองข้อ4ชล่าใจเรือชล่ามหาหิงนะครับตัวนี้ทีนี้เนี่ยถามว่าข้อใดเขียนถูกทุกคำเราก็หาตัวที่มันเขียนผิดสิใช่ไหมครับดังนั้นข้อ1ชุกชีถูกยังถูกแล้วชะลอมอ่ะชะลอมไม่ได้เขียนนี้ครับชะลอมเขียนอย่างนี้โอเคไหมชาวเวิร์กชาวว่างถูกแล้วสืบสันตติวงศ์ถูกแล้วนะครับกล้ำกลายเดียรถีถูกแล้วเกลือสินเทาถูกแล้วดุลการค้าไม่มียกรานนะครับตอนนี้ก็ผิดไปข้อ3กล้ำกลืนถูกการันถูกการละเล่นขยเยอะขยเองถูกข้อ4ชล่าใจเรือชล่าเรือชล่าเขียนผิดครับต้องเขียนว่าเรือชลามหาหิงต้องมีพินตัวสระอุลงไปตรงนี้ด้วยและขนมสัมปันนีต้องเป็นไม่ใช่สัมนีครับต้องสัมปันนีแบบนี้นะครับดังนั้นแล้วข้อ1นะข้อที่เขียนถูกทุกคำก็ตอบข้อ3นั่นเองครับ2จบเป็นงี้นะเขาถามว่าคำว่า 8.30 นอ่านอย่างไรถูกต้องที่สุดนะครับข้อ1 8:30 นข้อ2 8:30 ข้อ3 8.30 นอและข้อ4 8:30 นะครับตรงนี้วิธีการอ่านข้อนี้นั้นนะครับอ่านให้ถูกต้องดีแล้วก็ดีที่สุดตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะอ่านว่านะครับ 8:30 นั่นเองนะครับตรงนี้ต้องอ่านข้อ1เลยนะต้องอ่านเต็มตอนนี้ 8:30 ไม่ได้นะครับ 8.30 นไม่ได้ 8.30 นาฬิกาไม่ได้นะครับข้อ2ตอบข้อ1นะครับข้อ3นะครับโจทย์เป็นงี้แล้วเขาก็ถามว่าข้อความในข้อใดเป็นความซ้อนนะครับข้อ1นะครับพระราชดำรัสของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีความไพเราะในเชิงภาษามันต้องเป็นเชิงนะครับข้อ2เราหวงแหนผืนแผ่นดินไทยอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเรานะครับตรงนี้ข้อ3เขาขับรถเร็วเกินขนาดเขาจึงถูกตำรวจจับนะครับข้อ4นะครับถ้าเขายังอยู่ในความทุกข์นะครับเขาก็นะครับไม่มีวันแก้ตัวได้นะครับตรงนี้เอาล่ะทีนี้มาดูเรื่องของประโยคความซ้อนกันก่อนประโยคความซ้อนคือใครนะครับนี่ไงมาขยายนามไงคือแทนที่เราจะใช้คำพิเศษเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้มาเสียแบบนี้
นะครับประโยคความซ้อนเนี่ยนะครับก็จะมักจะพบปรากฏคำว่าที่ซึ่งอันหรือคำว่าคำว่าที่นะครับเช่นเราบอกว่าฉันหวังว่าคุณจะมาอย่างเงี้ยแบบนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น3แบบนะครับแบบที่1จะเรียกว่านามานุประโยคตัวนามานุประโยคเนี่ยนะครับก็คือเอาประโยคย่อยไปขยายนามเช่นเราบอกว่าคนไม่ทำงานเป็นคนเอาเปรียบผู้อื่นแบบนี้นะครับก็คือใครล่ะคนไหนคนที่ไม่ทำงานไงที่เป็นคนเอาเปรียบผู้อื่นแบบนี้นะครับต่อมาคุณานุประโยคอันนี้ขยายขยายใครครับอันนี้นามาเนี่ยขยายประธานกับขยายกรรมถ้าคุณาก็ขยายนามเหมือนกันนะครับเช่นเราบอกว่าเด็กที่นั่งหลังห้องหลับไปนานแล้วอย่างนี้เด็กคนไหนล่ะเด็กที่นั่งหลังห้องไงตัวนี้นะครับต่อมาแบบสุดท้ายนะครับแบบสุดท้ายก็คือเรียกว่าวิเศษสนานุประโยคนะครับเช่นบอกว่าเขามาขณะที่ฝนตกก็คือวิเศษนี่คือขยายกริยามาตอนไหนล่ะตอนที่ฝนมันตกแบบนี้นะครับอ่ะเอาละข้อไหนเป็นประโยคความซ้อนทวนกันมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะข้อ1พระราชดำรัสของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีความไพเราะเวิร์บตัวเดียวแค่คำว่ามีข้อ1เป็นความเดียวทิ้งข้อ2เราหวงแหนแผ่นดินไทยอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเรานี่ไงเราหวงแผ่นดินไทยเพื่อเป็นใดที่ทำไมที่เป็นบ้านเกิดนี่ไงอันเป็นบ้านเกิดตอนนี้มาขยายไอ้แผ่นดินไทยตอนนี้ไงเท่านี้คือความซ้อนข้อ3เขาขับรถเร็วเกินขนาดเขาจึงถูกตำรวจจับนะครับเขาขับรถเร็วเกินขนาดเขาจึงถูกตำรวจจับก็เป็นประโยคความรวมนะครับก็คือเขาขับรถเร็วเขาจึงถูกตำรวจจับไงอันนี้ความรวมแบบไหนครับแบบเป็นเหตุเป็นผลกันข้อ4ถ้าเขายังอยู่ในความทุกข์เขาก็ไม่มีวันแก้ตัวได้นะครับถ้าเขายังอยู่ในความทุกข์เขาก็ไม่มีวันแก้ตัวได้แบบนี้นะครับเป็นประโยค
ความร่วมใช่ป่ะครับบอกว่าอะไรถ้าอยู่ในความทุกข์เขาก็ไม่มีวันแก้ตัวได้หรอกแบบนี้นะครับดังนั้นข้อที่เป็นความสำคัญคือตอบข้อ2นั่นเองครับข้อใดนะครับความใดต่อไปนี้มีคำที่ไม่ใช่คำสุภาพปนอยู่ด้วยนะครับข้อ1เยื่อเคยกล้วยเปลือกบางกล้วยสั้นสีผึ้งข้อ2โรคหลาบตกลูกเข้าคลังสวมหมวกข้อ3เห็ดโคนลูกแตงโมผักไห่ปลาใบไม้ข้อ4หอยนางรมกรอกหม้อลั่นกุญแจขึ้นยุ้งนะครับเอาล่ะทีนี้ถ้าเราจะบอกว่ามีคำที่ไม่ใช่คำสุภาพปนอยู่เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็จะพบว่านะครับข้อ1เยื่อเคยเยื่อเคยคำสุภาพไหมสุภาพเพราะว่ามาจากคำสามัญก็คือกะปิกล้วยเปลือกบางนี่ก็เป็นคำสุภาพนะเพราะว่ามาจากว่าเป็นกล้วยไข่กล้วยสั้นล่ะกล้วยสั้นเนี่ยเป็นคำสามัญว่ากล้วยกุนะครับสีผึ้งนะครับก็ขี้ผึ้งก็คือสุภาพหมดข้อ2โรคกลากนะครับก็โอเคตกลูกนะครับมาจากคำสามัญว่าออกลูกก็โอเคเข้าคลังก็โอเคสวมหมวกก็โอเคนะครับข้อ3เห็ดโคนเห็ดโคนเราจะไม่ใช้เราจะใช้ว่าเห็ดปลวกลูกแตงโมเราก็ไม่ใช้เราใช้ว่าผลปุลิศข้อ3ผักไฮเราจะใช้ว่าผักปลาบนะครับตรงนี้ปลาใบไม้ก็โอเคได้ข้อนี้ก็คือมีคำที่ไม่สุภาพปนอยู่นะครับคือสุภาพข้างบนนะครับตัวข้อ4หอยนางรมก็เป็นคำสุภาพแล้วนะครับเพราะว่าถ้าไม่สุภาพคือหอยอีรมอะไรเงี้ยนะครับเอาละได้แล้วนะครับนั้นข้อที่มีคำที่ไม่สุภาพปนอยู่เนี่ยคือข้อ3นั่นเองครับข้อ5นะครับโจทย์เป็นงี้เขาบอกว่าพระเต้าทักษิโณทกนะครับหมายถึงอะไรนะครับตรงนี้ข้อ1หม้อน้ำข้อ2คนโทน้ำข้อ3หม้อกรวดน้ำและข้อ4ใจกันใหญ่นะครับตอนนี้พระเต้าทักษิโณทกนั้นเนี่ยนะครับเป็นนะครับเป็นเครื่องสูงนะครับของพระมหากษัตริย์ตรงนี้นะครับซึ่งนะครับข้อนี้ก็คือรู้ได้เลยนะครับต้องรู้เลยว่าพระเต้าทักษิโณทกนั้นคือหม้อกรวดน้ำนั่นเองอันนี้เป็นความจำนะครับตรงนี้ไม่ใช่หม้อน้ำไม่ใช่คนโทน้ำไม่ใช่แจกันนะครับแต่ว่าพระเจ้าทักษิณพระเต้าทักษิโณทกก็คือตัวหม้อกรวดน้ำนั่นเองนะครับดังนั้นแล้วข้อที่5นะครับตอบข้อที่3นั่นเองครับข้อ6นะครับคำลงท้ายนะครับที่เขียนนะครับจดหมายที่เขียนถึงพระภิกษุเนี่ยเราจะใช้ว่าอะไรนะครับข้อ1เจริญพรข้อ2ขอแสดงความเคารพข้อ3ขอนมัสการด้วยความเคารพและข้อ4กราบมาด้วยความเคารพนะครับตัวจดหมายที่เราเขียนถึงพระภิกษุตัวนี้เนี่ยก็ต้องมีแบบฟอร์มนะครับเช่นเราบอกว่าคำขึ้นต้นเนี่ยที่เราใช้เขียนจดหมายตัวนี้เนี่ยเราก็จะขึ้นต้นว่าอะไรครับนมัสการพระคุณเจ้าใช่ป่ะอะไรไปแล้วก็เขียนไปตอนนี้สุดท้ายเราก็จะลงท้ายด้วยคำหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูลงท้ายด้วยคำว่าเจริญพรไหมไม่ใช่ใช่ป่ะเจริญพรนี่จะใช้เวลาที่พระเขาพูดกับเราใช่ไหม
ช่นเจริญพรโยมอย่างเงี้ยแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับขอแสดงความเคารพไหมไม่ใช่ใช่ไหมครับขอนมัสการด้วยความเคารพไหมตอนนี้ใช่ไหมเอ่ยใช่ข้อ4ขอกราบมาด้วยความเคารพไม่ใช่นะครับดังนั้นข้อที่6นะครับตอบข้อที่3นั่นเองครับข้อ7นะครับบอกว่าข้อใดมีกริยาที่ต้องการส่วนเติมเต็มข้อ1เขาเหมือนใครคนหนึ่งข้อ2นักเรียนกำลังทำกันบ้านข้อ3คนที่เธอเห็นเมื่อวันนี้คือน้องของฉันข้อ4เธอนอนกรนเหมือนเสียงรถไฟนะครับทีนี้กริยาที่ต้องการส่วนเติมเต็มเรียกว่าอะไรมารู้จักคำกริยาก่อนคำกริยานะครับนะครับ1เขาจะเรียกว่าสกรรมกริยานะครับก็คือตัวกริยาที่ต้องมีกรรมมารับนะครับจึงจะได้ใจความสมบูรณ์ตอนนี้เช่นเราบอกว่าวัวกินหญ้าเงี้ยวัวกินอะไรถ้าบอกวัวกินเราไม่รู้ว่าวัวกินอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นข้อ2นะครับกริยาก็คือกริยาที่ทำไมครับกริยาที่ไม่ต้องการกรรมมารับเช่นบอกว่าน้องร้องเนี่ยไม่ต้องการต่อมาต่อมาข้อ3นะครับวิตักขะกริยาตัววิตักขะกริยาก็คือกริยาที่อาศัยส่วนเติมเต็มตัวกริยาที่อาศัยส่วนเติมเต็มนั้นเนี่ยคือกริยาตัวเนี้ยมันไม่ได้ทำอาการแต่มันต้องการส่วนมาเติมให้เต็มตอนนี้นะครับเช่นเราบอกว่าเขาเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวนี่เขาเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวถามว่าเป็นไม่ได้แสดงกริยาอาการที่เป็นแอคชั่นเป็นการกระทำตอนนี้แต่ว่าเป็นต้องการส่วนเติมเต็มมาเติมข้อ4เขาจะเรียกว่ากริยานุเคราะห์กริยานุเคราะห์เนี่ยหรือเป็นกริยาช่วยตัวเนี้ยนะครับก็คือช่วยบอกการหรือบอกการกระทำเช่นบอกว่าฉันกำลังอะไรเงี้ยคุณอาจจะเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยนะข้อที่5นะครับจะเรียกว่ากริยาสภาวมาลา
นะกริยาสภาวมาลาตัวเนี้ยเป็นกริยานะครับที่ทำไมครับใช้แทน noun เช่นบอกว่าออกกำลังกายมีประโยชน์แบบเนี้ยเป็นต้นนะครับดังนั้นดูเลยข้อ1เขาเหมือนใครคนหนึ่งนะเพราะเขาบอกเขาเหมือนใครคนหนึ่งเนี่ยการที่บอกว่าเขาเหมือนใครคนหนึ่งเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นกริยาที่ต้องการส่วนเติมเต็มไหมต้องใช่ป่ะครับเพราะว่าถ้าบอกเขาเหมือนแล้วเหมือนอะไรนะครับต้องการส่วนเติมเต็มจริงข้อ1ข้อ2นักเรียนกำลังนี่ไงตัวกำลังตัวนี้เป็นอะไรครับกริยานุเคราะห์ข้อ3คนที่เธอเห็นเมื่อวานเนี้ยคือน้องของฉันคนที่เธอเห็นอักตัมเมื่อวานนี้คือน้องของฉันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้อย่าใช้ว่าคือเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่ต้องการด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เป็นส่วนขยายไงไม่ใช่กริยาหลักนะครับตอนนี้เธอดอนกรนเหมือนเสียงรถไฟถามว่าทำไมเหมือนตัวนี้ไม่ใช่วิตกถกิริยาล่ะเพราะเหมือนตัวนี้เป็นคำอะไรครับบุพบทนะบอกที่บอกว่าเธอนอนกรนเหมือนเสียงรถไฟตัวเนี้ยดังนั้นแล้วเนาะข้อ7ตอบข้อ1นะครับเขาบอกว่าข้อใดเป็นความซ้อนที่มีลักษณะเหมือนสำนวนไทยทุกคำนะครับตรงนี้ข้อ1ถึงพริกถึงขิงข้อ2ข้าเก่าเต่าเลี้ยงนะครับข้อ3ข้าวแดงแกงร้อนข้อ2มือห่างตีนห่างสาดเสียเทเสียไม้หลักปักเลนข้อ3ลืมหูลืมตาร่มไม้ชายคาหน้าเนื้อใจเสือร้อนอกร้อนนอกร้อนในนะต่อล้อต่อเถียงมากหมอมากความที่ต้องเข้าใจกันว่าคำว่าความซ้อนก็คือเอามาซ้อนกันอาจจะเสริมกันหรือตรงข้ามกันก็ได้แบบนี้นะครับแบบว่าถึงพริกถึงขิงข้าเก่าเต่าเลี้ยงเนี่ยมันไม่ได้สัมพันธ์กันตัวนี้ข้าวแดงกับแกงร้อนตัวนี้มันเป็นส่วนมันไม่ใช่ส่วนที่มีความหมายใกล้เคียงกันเอามาอยู่ด้วยกันนะไม่ใช่มือห่างตีนห่างอันนี้อาจจะได้ซาดเสียเทเสียได้แต่ไม้หลักปักเลนไม่ได้ลืมหูลืมตาร่มไม้ชายคาหน้าเนื้อใจเสือได้ไหมไม่ได้ใช่ป่ะครับลืมหูลืมตานี่อาจจะได้ร่มไม้ชายคาอาจจะได้หน้าเนื้อใจเสือมันไม่ได้ไงข้อ4ร้อนนอกร้อนใจอันนี้น่าจะอ่านว่าร้อนอกร้อนใจต่อล้อต่อเถียงมากหมอมากความข้อนี้เหมือนสำนวนไทยก็คือว่าเป็นสำนวนไทยแล้วก็เป็นเอากลุ่มคำที่ใกล้ๆกันมาอยู่ด้วยกันด้วยตรงนี้นะครับดังนั้นแล้วข้อ8ตอนนี้นะที่นั่นก็คือตอบข้อ4นั่นเองครับข้อ9นะครับบอกว่าต่อไปนี้ข้อใดใช้โวหารในการแต่งแบบอุปมาโวหารข้อ1รังไรโรยด้วยแป้งเหมือนนกแกล้งทำรังรวงโอ้อกนกทั้งปวงยังยินดีด้วยมีรังนะครับข้อต่อมาบอกว่าล่าเตียงคิดเตียงน้องนอนเตียงทองทำเมืองบนลบหลั่นชั้นชอบกลยนยากนิดคิดแนบนอนนะครับข้อ3ช้าช้าพล่าเนื้อสดฟุ้งปรากฏรสหื่นหอมคิดความยามถนอมสนิทเนื้อเจือสวคนนะครับข้อ4รสรักยักษ์ลำน้ำประดิษฐ์ธรรมขนมเทียน
คำหนึ่งนิ้วนางเจียนเทียนหล่อเหลาเกลากลมกลึงนะครับเอาละทีนี้มาดูลีลากลอนกันนิดหนึ่งนะครับลีลากลอนตัวนี้เนี่ยนะครับก็คือเป็นการแต่งแบบอุปมาตัวนี้คืออะไรนะอุปมานะครับอุปมาโวหารตัวนี้นะครับคือการเปรียบเทียบด้วยคำว่าเหมือนนะครับเอาเพียงดังดุดห้างเชกต่างกลเล่อย่างประมาณนี้ก็คือทุกคำอ่ะแปลว่าเหมือนหมดอ่ะเช่นเราบอกว่าน้ำใสทานสะท้อนแพรวดังแวววาวอย่างเงี้ยดังเป็นประมาณตอนเนี้ยเออทีนี้หัวข้อหนึ่งบอกว่ารังไรนะขนมรังไรเนี่ยโรยด้วยแป้งเหมือนนกแกล้งทำรังระวงเนี่ยนี่ไงก็เปรียบไอ้ขนมตัวเนี้ยเหมือนตัวรังนกตัวนี้ไงตอบข้อหนึ่งไงครับใช่ไหมมีคำว่าเหมือนข้อ2ล่าเตียงคิดเตียงน้องนอนเตียงทองทำเมืองบนลดหลั่นชั้นชอบกลยนยากนิดคิดแนบนอนก็ไม่ถูกไหมข้อ3ช้าช้าพล่าเนื้อสดฟุ้งปรากฏรสหื่นหอมคิดความยามถนอมสนิทเนื้อเจือเสาวขนก็ไม่มีใช่ปะไม่ปรากฏคำนั้นเลยข้อ4รสรักยักลำน้ำประดิษฐ์ทำขนมเทียนคำหนึ่งนิ้วนางเจียนเทียนหล่อเหลาเกลากลมกลึงก็ไม่มีเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นข้อที่9ตัวนี้นะครับตอบข้อ1นะครับข้อ10นะครับจดเป็นงี้เขาบอกว่าใจความในข้อใดไม่มีความหมายกำกวม1เมื่อตอนกลับถึงบ้านฉันก็ได้ฟังเทศทันที2ฉันเห็นบัวแก่เคี้ยวหญ้าอ่อน 3. พวกเขาสามัคคีกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว 4. เขาเป็นคนบิดตะกูดนะครับอ่ะทีนี้ความหมายกำกวมก็คือว่าอ่านแล้วนะครับแปลความได้สองแบบก็คือว่าตีความได้สองแง่จะแง่นี้ก็ได้จะแง่นี้ก็ได้นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการเกิดปัญหากำกวมตัวนี้เนี่ยนะครับก็คือในส่วนของการที่ภาษาไทยของเราเนี่ยมีคำฟุ่มเฟือยมากมายทีเดียวนะครับแล้วพอเราเอามาใช้ตัวเนี้ยนะครับมันก็เลยทำให้เกิดการกำกวมเกิดการเข้าใจผิดกันได้ตรงนี้นะครับซึ่งการกำกวมก็พบได้บ่อยๆแล้วในข้อสอบเนี่ยก็เจอบ่อยทีเดียวว่าในเรื่องของภาษากำกวมเนี่ยนะครับเราก็พบเยอะทีเดียวตอนนี้นะครับเช่นเราจะบอกว่านะครับแม่ค้าขายขนมแม่ค้าขายขนมศพแม่ค้าแม่ค้าขายขนมตายนานอันนี้ไม่ดีตัวอย่างนี้ไม่ดีนะครับเช่น
เราจะบอกว่านะครับน้ำมันหมดเอาง่ายๆตัวน้ำมันหมดเนี่ยเราจะตีความว่าตัวน้ำมันมันหมดหรือตัวน้ำมันหมดแล้วอย่างนี้นะครับหรือเราบอกว่ามันความกังวลเนี่ยเกิดขึ้นจากการเว้นวรรคผิดเรียงลำดับคำผิดอะไรอย่างเงี้ยเช่นเราบอกว่ายานี้ดีอันนี้เป็นตัวอย่างที่น้องอาจจะเห็นกันมาแล้วนะครับเดี๋ยวย้อนให้ดูนิดนึงน้องก็จะอาจเป็นน้องถ้าน้องเว้นวรรคผิดน้องอาจจะเป็นยานี้ดีกินแล้วแข็งแรงไม่มีโรคภัยเบียดเบียนมันก็เป็นไม่ดีอะไรเงี้ยเพราะข้อที่มีความหมายกำกวมคือข้อ3นะครับตรงนี้เขาพวกเขาสามัคคีกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตอนนี้นะครับไม่กำกวมนะข้ออื่นเนี่ยถ้าน้องลองไปดูแล้วเนี่ยมันก็จะมีความกำกวมอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับดังนั้นข้อ10เนี่ยตอบข้อที่3นะครับข้อ11นะครับโจทย์เป็นอย่างนี้บอกว่าข้อใดมีการสร้างคำซึ่งมีวิธีการแตกต่างจากข้ออื่นนะครับตรงนี้1สังเคราะห์นะครับ2สถาปนา3สนเทศ4สัมปทานนะครับข้อนี้นั้นนะครับก็เป็นเรื่องของคำสมาทนสินะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการสนธิกันนั่นเองแบบนี้นะครับทีนี้การสนธิที่อยากให้น้องรู้ก็คือในเรื่องของนิคหิตสนธิตอนนี้ตัวนิคหิตสนธิเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวตัวนี้นะสมมุติบอกว่ามาบวกกับอาคมก็จะกลายเป็นสมาคมสังตัวนี้นะบวกอาธานก็เป็นสมาธานประมาณนั้นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วข้อ1สังเคราะห์ก็คือบวกกับเคราะห์นั่นเองตอนนี้นะครับข้อ2สถาปนาคำที่เป็นคำมูลสนเทศนะครับ4สัมปทานสังบวกนะครับประธานดังนั้นแล้วนะข้อทุกข้อเนี่ยเป็นสมาสมีสนธิหมดแต่มีสัมปนาสถาปนาเนี่ยเป็นคำมูลอยู่คำเดียวนะครับดังนั้น11ตอบข้อ2นะครับข้อ12นะครับนะครับบอกว่าเป็นวันชัยปราบศัตรูเป็นวันพระสัพพัญญูผ่องแผ้วขึ้นนั่งแท่นแก้วเมื่อได้ชัยชนะซึ่งหมู่พญามารมหามงคลงานวันนี้ดีพิเศษดีวิเศษโลกาดวงเนตรชื่ออโนมาพญาศรีสันชัยนิมนต์อังคาดพระเวสสันดรมาเมืองนะครับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยนะครับก็คือถ้าถามว่าคำที่พิมพ์ด้วยตัวหนาทั้งสองคำเนี่ยมีความหมายตามลำดับอย่างไรข้อที่1พระโพธิสัตว์พระเจ้าแผ่นดินข้อที่2พระโพธิสัตว์อุปราชข้อที่3ผู้รู้ทั่ว
เลี้ยงพระข้อ4ผู้รู้ทั่วต้อนรับนะครับตอนนี้เนี่ยคำว่าสัพพัญญูคำแรกนะครับสัพพัญญูตัวนี้เนี่ยแปลว่าผู้รู้ทั่วนั่นเองนะครับเราก็มาดูตอนนี้ก็มีอยู่2ข้อนะครับแล้วคำว่านิมนต์อังคาดคำว่าอังคาดตัวเนี้ยนะครับแปลว่าถวายพระหรือว่าเลี้ยงพระแบบเนี้ยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยข้อ12ข้อนี้ก็เป็นความจำเนาะก็ตอบข้อที่3นั่นเองครับข้อ13จะเป็นงี้น่าจะพอดแล้วก็ดูโจทย์ก่อนได้นะครับแล้วก็เป็นงี้แล้วก็บอกว่านะครับใส่เต้าจึงเข้าแปรลานพลันเอาจันทันเข้าไปรับกับอกไก่พาดกรอนผ่อนมุงกันยุ่งไปจั่วใส่เข้าฝาเช็ดหน้าอึงคำประพันธ์ข้างต้นมีชื่อเครื่องเรือนทั้งหมดกี่ชนิดและคำว่าเช็ดหน้าแปลว่าอะไรนะครับตอนนี้อ่ะท้ายก็มี1ชนิดนะครับเช็ดหน้าคือฝาเรือนชนิดนึง6ชนิดนะครับเช็ดหน้าคือชื่อเรียกตัวชนิดหนึ่งข้อ3 7ชนิดเช็ดหน้าก็คือเช็ดใบหน้าข้อ4 8ชนิดเช็ดหน้าคือไม้กรอบประตูหรือหน้าต่างนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นบทที่บอกถึงการสร้างนะสร้างเรือนหอตัวนี้ในสมัยปราณนะในเรื่องขุนช้างขุนแผนปรากฏดูลักษณะเครื่องเรือนที่เขาสร้างเนี่ยเป็นเรือนเครื่องสับนะเรือนไทยเครื่องสับตรงนี้นะครับทีนี้เรามาดูเครื่องเรือนเนี่ยนะก็จะมีเต้านะครับแปรลานนะครับจันทันนะครับอกไก่นะครับกลอนนะครับจั่วนะครับฝานะครับแล้วก็เช็ดหน้าตัวนี้กี่ชนิดดู1 2 3 4 5 6 7 8ชนิดนั่นเองนะครับดังนั้นแล้วข้อ13ตอบข้อ4 8ชนิดนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าเช็ดหน้าคือใครนะครับเช็ดหน้านะครับเท่ากับนะครับไม้นะครับไม้กรอบประตูหรือว่าตัวหน้าต่างนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับดังนั้นแล้วนะข้อ13ก็จะตอบข้อที่4นั่นเองครับ4นะครับบอกงี้ในส่วนหนึ่งเป็นอย่างงี้บอกว่านะครับอาหารหรือของรับประทานชนิดใดนะครับที่ไม่ถูกเปรียบเทียบว่าเป็นของเสวยในเมืองสวรรค์นะครับข้อ1ทองหยิบทิพเทียมทัดสามหยิบชัดหน้าชมเชยหลงหยิบว่ายาดมก้มหน้าเมินเขินขวยใจนะครับข้อ2ยามฝนดนเดือน10เริ่มข้าวทิพเจ้าละหุงหาของต้องการปรุงมุ่งใจจิตประดิษฐ์ประดอยข้อ3สละสำแดงผลคิดลำต้นแน่นหนาหนามท่าท้าทิ่มปิ้มปืนกามนามสละมะเมตตามะละเมตตาข้อ4ก้อยกุ้งปรุงประทินวางถึงสิ้นดิ้นแดโดยรถทิพหยิบมาโปรยหรือจะเปรียบเทียบทันขวัญข้อนี้เนี่ยถ้าของเสวยในเมืองสวรรค์เนี่ยง่ายๆก็จะเป็นของดีนะครับซึ่งนะครับคำที่แปลว่าดีเนี่ยก็คือคำว่าทิพนั่นเองเช่นบอกสวรรค์ทิพพยวิมานอะไรประมาณอย่างเงี้ยทีนี้ก็มาดูนะครับก็มาดูข้อ1เนี่ยเห็นไหมมีคำว่าทองหยิบทิพถูกปะ
ข้อ2มีคำว่าข้าวทิพย์ข้อ3มีคำว่ามีอะไรทิพย์ไหมไม่มีข้อ4มีคำว่ารถทิพย์ดังนั้นแล้วนะครับข้อที่ไม่มีเนี่ยคือข้อ3นั่นเองนะครับสระตัวนี้เนี่ยไม่ได้เปรียบเทียบว่าเป็นของเสวยเพียงแค่บอกตรงนี้ว่ามีหนามเยอะแค่นั้นเองนะครับตรงนี้นะดังนั้นข้อ14ต่อข้อ3นะครับ15นะครับจบเป็นนี้เขาบอกว่าแต่ก็คงนับได้นะครับลักษณะ1ส่วนปัญญวันตะลักษณะของท่านเหล่านี้นะครับในข้อนี้นั้นเนี่ยนะครับก็เป็นข้อที่สมมุติว่าถ้าน้องไม่ได้เรียนเรื่องนี้แล้วก็ไม่ต้องสนใจแล้วตรงนี้นะข้อนี้ก็ค่อนข้างเป็นความจำนิดนึงเขาบอกว่าปัญญวันตะลักษณะของท่านเหล่านี้คำที่พิมพ์ตัวนับแปลว่าอะไรข้อ1ลักษณะของคนมีบุญข้อ2ลักษณะคนมีปัญญาข้อ3ลักษณะของผู้คนเคารพแล้วก็4ลักษณะผู้มีอิทธิฤทธิ์นะครับข้อนี้จะตอบเลยตรงนี้ว่าคือลักษณะของคนมีบุญนั่นเองนะครับดังนั้นข้อ15ก็จะตอบข้อที่1แบบนี้นั่นเองครับมันข้ออื่นเนี่ยไม่ใช่เลยคนมีปัญญาผู้คนเคารพอะไรเงี้ยไม่ใช่ดังนั้นนะ15ตอบ1นะครับข้อ16นะครับบอกว่าข้อใดไม่ใช่คัมภีร์ในไตรเพศหรือไตรเพทางศาสตร์อันเป็นของมีมาแต่เดิมนะครับข้อ1ฤกขเวทข้อ2อาถรรพเวทข้อ3ยชุรเวทและข้อ4สามเวทนะครับตอนนี้เอาล่ะตอนนี้นะครับคัมภีร์นะครับคัมภีร์ตัวนี้เนี่ยนะครับที่มีมานั้นเนี่ยนะที่เขาเรียกว่าไตรเพทางกษัตริย์จะประกอบด้วย3คัมภีร์เท่านั้นนะครับเริ่มที่คัมภีร์ที่1คัมภีร์ฤกขเวทนะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นหนังสือที่เก่าแก่สุดเก่าแก่ที่สุดเลยนะครับตอนนี้นะครับกล่าวถึงบทสวดสรรเสริญพระเจ้านะครับลักษณะการสังเวยพระเจ้าในสิ่งต่างๆตัวนี้นะครับคัมภีร์นี้เนี่ยเขาเชื่อกันว่านะครับออกจากโอษฐ์ของพระพรหมแล้วก็เหล่าฤาษีเนี่ยก็ได้นำนะครับมาสั่งสอนมวลมนุษย์อีกทีหนึ่งนะคำทีนี้นะครับนับเป็นคัมภีร์เล่มแรกนะในคัมภีร์พระเวทเลยทีเดียวตรงนี้นะครับต่อมานะครับคัมภีร์ที่2จะคือคัมภีร์ยชุรเวทยชุรเวทเนี่ยใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆของพราหมณ์นะกล่าวถึงนะครับลักษณะการบูชาไฟพิธีกรรมต่างๆแบบนี้นะครับตรงนี้ต่อมาข้อ3คัมภีร์เดิมนะในไตรเพทางกษัตริย์ตอนนี้นะคือคัมภีร์3เวทนะครับตัวคัมภีร์3เวทเนี่ยนะครับประกอบด้วยโครงบทสวดสำหรับพราหมณ์ใช้สวดทำพิธีสังเวยบูชาเทพเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งนะครับบูชาด้วยน้ำโสมตรงนี้นะครับตอนนี้นะครับ3เวทตัวนี้นะนี่คือคัมภีร์เดิมส่วนคัมภีร์ใหม่ที่ขึ้นมาตอนหลังอันที่4ก็คือคัมภีร์อาถรรพเวทตัวอาถรรพเวทตัวนี้เป็นพระเวทที่4ซึ่งเขียนขึ้นมาภายหลังนะครับประกอบด้วยบทสวดคาถาเกี่ยวกับไสยศาสตร์ตรงนี้นะครับเอาล่ะซึ่งดังนั้นแล้วเขาบอกข้อใดไม่ใช่คัมภีร์ตัวนี้ที่มีมาแต่เดิมก็คือตอบข้อไหน2ใช่ป่ะครับอาถรรพเวทนั่นเองนะครับดังนั้นข้อ16ตอบข้อ2นะครับข้อ17นะครับโจทย์เป็นงี้อีกช้อยอีก2ข้อเป็นงี้นะครับที่จะเริ่มอ่านให้ฟังข้อ17บอกว่าข้อความในข้อใดนะครับแสดงให้เห็นสังคมในสมัยโบราณอย่างเด่นชัดนะครับข้อ1นะครับบอกว่าข้าวหุงปรุงอย่างเทศรสพิเศษใส่ลูกเอ็นใครหุงปรุงไม่เป็นเช่นเชิงมิตรประดิษฐ์ธรรมข้อ2น้อยหน่านำเมล็ดออกปล้นเปลือกปอกเป็นอัศจรรย์
ข้อ3มาดเจียนเจ้างามปลอดพลูต่อยอดหน้าเอ็นดูกระวานอีกการพลูบุรีให้ใจเหลือหารข้อ4ขนมผิงผิงเผาร้อนเพียงไฟฟอนฟอกสวงในร้อนนักรักแรมไกลเมื่อไรเห็นจะเย็นสวงนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าข้อใดแสดงให้เห็นสังคมในสมัยโบราณมากที่สุดนะครับเวลาเราจะพิจารณาตัวของวรรณคดีเนี่ยนะครับเวลาเราพิจารณาวรรณคดีเรื่องใดนะครับเรื่องหนึ่งเนี่ยเรามีเกณฑ์พิจารณาดังนี้นะครับบอกว่าเราก็จะมีคุณค่านะครับ2 อย่างเราจะมีคุณค่าทางวรรณศิลป์กับสิ่งที่เราเรียกว่าคุณค่าทางสังคมนะครับเราจะประเมินวรรณคดีกัน2 อย่างนะครับคุณค่าทางวรรณศิลป์เนี่ยก็คือเป็นการอะไรก็ตามนะครับที่เราบอกว่ามันเป็นในเรื่องของภาษาแต่งเพราะไหมแต่งดีไหมแต่งยังไงแบบนี้นะครับส่วนถ้าคุณค่าทางสังคมคืออะไรครับคุณค่าทางสังคมเนี่ยก็คือนะครับการบอกวิถีชีวิตของวรรณคดีนะครับวรรณคดีแต่ละเรื่องนั้นเนี่ยก็จะมีคุณค่าทั้งสองอย่างเนี้ยอยู่นั่นเองนะครับทีนี้เขาถามว่าโจทย์บอกว่าแสดงให้เห็นสังคมในสมัยโบราณเด่นชัดที่สุดโจทย์บอกว่าเด่นชัดที่สุดนะครับเอามาดูข้อ1เขาพูดถึงการหุงข้าวใช่ปะครับตรงนี้ที่ต้องใส่ตัวนี้ด้วยลูกเอ็นตัวนี้นะครับดังนั้นข้อแรกเขาพูดถึงเรื่องการหุงข้าวข้อ2น้อยหน่านำเมล็ดออกป้อนเปลือกปอกเป็นอัศจรรย์ตัวนี้คือการพูดถึงการเตรียมน้อยหน่าเพื่อทำเครื่องเสวยตัวนี้ใช่ไหมข้อ3บอกว่าหมากเจียนเจ้างามตัวนี้ก็คือพูดถึงเรื่องของอะไรครับการเคี้ยวหมากพลูตอนนี้ถูกไหมการเคี้ยวหมากการเคี้ยวพลูนะครับแล้วก็มีบุหรี่ด้วยตอนนี้นะให้นะครับตอนนี้ก็คือเป็นเอามาใช้ในการต้อนรับตรงนี้นะครับต่อมาข้อ4เขาพูดถึงเรื่องของการทำขนมผิงนะครับดังนั้นข้อไหนชัดเจนที่สุดนะครับก็ต้องตอบข้อ3ใช่ไหมครับเพราะว่าข้ออื่นๆเนี่ยพูดถึงเรื่องของการทำกับข้าวหุงการเตรียมของเพื่อตั้งเป็นเครื่องเสวยตรงนี้นะครับแต่ข้อ3เนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องการเคี้ยวหมากซึ่งการเคี้ยวหมากเนี่ยก็ไม่ได้เคี้ยวกันอยู่แค่ในพระบรมมหาราชวังนะครับยังเคี้ยวกันในส่วนของชาวบ้านอะไรนี้ด้วยนะครับซึ่งแสดงถึงสังคมสมัยนั้นนั่นเองนะครับดังนั้นข้อ17ตอบข้อ3นะครับข้อตอนนี้ข้อ18นะครับเขาก็ให้บทโครงมาทั้งหมดตอนนี้บทประพันธ์ตอนนี้4ข้อนะครับเอาบอกคร่าวๆก่อนแล้วก็ถามว่าข้อความใดใช้ความเปรียบแบบอุปมานะครับอ่ะตัวเป็นนี้กับเป็นอย่างนี้นะครับเราก็บอกว่าตัวใช้ข้อความเนี่ยตอบคำถามข้อกไก่บอกว่าทุ่งข้าวเขียวขจรสีสดชื่นระรื่นลมไหวปูปลาเค็มปูปลามาเล็มใครในน้ำใสใต้สันตวานะครับขอไข่บอกว่าโอ้จวนแจ้งแสงอุตสาขึ้นสางสางพื้นนภางเรืองรองงามผ่องแผ้วหยาดน้ำค้างพร่างพรายประกายแพรวเพียงเก็ดแก้วใสสดหมดตรากลิ่นนะครับข้อควายบอกว่าโอ้ว่าน่าเศร้าใจนะครับละเมินไหนก็มืดมัวเย็นเยียบทุกถิ่นทั่วนายามพัดสับโรยปลายนะครับงองงูบอกว่าโอ้พร่ำเพรียกโอ้พร่ำเรียกเพรียกใหญ่ใครจะขานยิ่งช้านานก็ยิ่งเปลี่ยวสุดเหลียวหาจะใช้เสียงนี่หรือเป็นสื่อพาสิ่งนั้นมาคืนเห็นเหมือนเช่นเพลงนะครับตอนนี้เอาละเขาก็ถามข้อสุดแบบว่าข้อใดใช้ความเปรียบแบบอุปมานะครับทีนี้เราก็มาดูกันรู้จักกันก่อนตอนนี้ว่า
ลีลากลอนนะครับตัวลีลากลอนตัวเนี้ยเป็นเรื่องของคุณค่าทางวรรณศิลป์ของวรรณคดีนะครับเป็นศิลปะของกวีนะครับการแต่งแบบอุปมานะครับก็คือการเปรียบเทียบนะครับสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งนะครับโดยใช้คำเปรียบที่แปลว่าเหมือนคำเปรียบที่แปลว่าเหมือนเช่นเราบอกว่าแหมคุณเนี่ยนะขาวเหมือนปุยนุ่นเลยอย่างเงี้ยก็เป็นอุปมาตรงนี้นะครับทีนี้คำเปรียบนอกจากจะใช้คำว่าเหมือนแล้วใช้คำว่าอะไรได้อีกบ้างนะครับก็ใช้คำได้ว่าคำว่าอะไรได้บ้างครับคำว่าราวก็ได้อ่าฮะดุดก็ได้อ่าฮะดังพ้างเฉกต่างกลเล่อย่างอะไรเงี้ยแบบเนี้ยนะครับดังนั้นเวลาข้อสอบก็เจอคำพวกนี้เราก็ดูสิว่ามันเปรียบเทียบกันไหมนะครับมาดูข้อ1กอไก่บอกว่าทุ่งข้าวเขียวขจรตอนนี้สีสดชื่นระรื่นลมไหวปูปลามาเล็มใครในน้ำใสต้านสันตวาก็ไม่มีความเปรียบอะไรถูกปะเออข้อ1ก็ไม่เอากอไก่ไม่เอาข้อไข่บอกว่าโอ้จวนแจ้งแสงอุสาขึ้นสางสางพื้นนภางเรืองรองงามผ่องแผ้วหยาดน้ำค้างพร่างพรายประกายแพรวเพียงเก็ดแก้วใสสดหมดราคินเจอคำว่าเพียงใช่ปะครับเขาบอกว่าหยาดน้ำค้างเนี่ยเหมือนกับเก็ดแก้วในแก้วที่มันใสๆตัวเนี้ยใสมากเลยตัวนี้ก็คือเปรียบเทียบน้ำค้างเป็นเก็ดแก้วใสตัวนี้นั่นเองนะดังนั้นข้อที่มีความเปรียบแบบอุปมาก็คือข้อขอไข่อ่ะถ้ายังไม่ชัวร์มาดูข้ออื่นต่อโอ้ว่าน่าเศร้าใจและเมินไหนก็มืดมัวเย็นเยียบทุกถิ่นทั่วนายามพัดสะโปรยปลายนะครับตอนนี้ไม่มีถูกไหมโอ้พร่ำเรียกเรียกใครใหญ่เรียกโอ้พร่ำเรียกเรียกใหญ่ใครจะขานยิ่งช้านานก็เปลี่ยวสุดเหลียวหาจะใช้เสียงนี่หรือเป็นสื่อพาสิ่งนั้นมาคืนเห็นเหมือนเช่นเพลงอันนี้ก็ไม่มีนะครับดังนั้นแล้วข้อ18ตัวเนี้ยนะครับก็จะตอบข้อขอไข่นั่นเองครับข้อใดเป็นคำประพันธ์ชนิดสาลินีฉันนะครับข้อนี้ก็เป็นข้อที่ต่อเนื่องมาจากข้อโครงเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เป็นโครงแบบนี้เนาะน้องอาจจะพอดก่อนได้ข้อถามข้อใดเป็นสาลินีฉันนะกอไก่ขอไข่และข้อควายงองูนะครับตรงนี้เอาละทีนี้เราต้องมารู้จักคำเรื่องของคำประพันธ์ประเภทคำฉันก่อนนะครับคำประพันธ์ประเภทคำฉันเนี่ยเป็นคำประพันธ์ชนิดที่นะครับเวลาแต่งจะบังคับคารุระหุนะครับตรงนี้ทีนี้คารุละหุคืออะไรนะครับตรงนี้เรามารู้จักกันง่ายๆตรงนี้นะครับเขาก็บอกว่าคารุนะครับพยางค์ที่มีเสียงหนักนะครับคารุคือพยางค์ที่มีเสียงหนักนะครับพยางค์ที่มีเสียงหนักเนี่ยประกอบด้วยสระเสียงยาว
นะรวมถึงพวกอัมไอเอาด้วยตรงนี้นะครับแล้วก็พวกมีตัวสะกดโอเคไหมสระเสียงยาวมีตัวสะกดแล้วก็ตรงนี้คือถ้ามีตัวสะกดปุ๊บเป็นคารุทันทีจะสั้นจะยาวก็ตามแต่ว่าถ้าไม่มีตัวสะกดอ่ะก็คือต้องสระเสียงยาวตรงนี้นะครับต้องสระเสียงยาวจะมีชื่อเรียกหนึ่งว่าทีฆสระตัวทีฆสระนี่ไงทีฆตัวเนี้ยแปลว่ายาวแปลว่ายืนนะเวลาเราถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเราจะพูดว่าทีฆายุโกตอนนี้ก็คือให้มีพระชนมายุยิ่งยืนนานนั่นเองนะครับนี่ต่อมาเป็นคำที่เรียกว่าคำละหุนะครับละหุเนี่ยนะครับเป็นพยางที่มีเสียงเบานะครับตรงนี้นะประกอบด้วยสระเสียงสั้นซึ่งตัวละหุไม่มีตัวสะกดนะครับสัญลักษณ์ที่เราแทนละหุตัวนี้ก็คือสัญลักษณ์นี้สัญลักษณ์ที่แทนคารุคือสัญลักษณ์นี้นะครับเอาล่ะแต่ข้อนี้เขาไม่ได้ถามเพียงคารุละหุเท่านั้นนะครับเขาถามอะไรครับเขาถามว่าข้อใดเป็นคำประเภทสาลินีฉันนะสาลินีฉันเนี่ยต้องรู้จักกันก่อนว่าสาลินีฉันคืออะไรสาลินีฉันเนี่ยชื่อเต็มๆก็คือสาลินีฉัน11นะคำว่าสาลินีฉันตัวเนี้ยแปลว่าฉันที่มากด้วยคารุนะครับเหมาะเป็นบทที่บรรยายความต่างๆตัวนี้นะครับสัญลักษณ์ก็จะเป็นอย่างเงี้ยวรรคหน้า5วรรคหลัง6คือวรรคหน้าคารุล้วนนะครับถ้าเราเช็ควรรคหน้าปุ๊บคารุล้วนปุ๊บใช่เลยสาลีนีตัวนี้ได้ไหมครับตัวนี้เช่นยกตัวอย่างเช่นอะไรเช่นบอกว่าดูจีนในถิ่นไทยจะเรินวัยเพราะค้าขายดูจีนในถิ่นไทยจะเนี่ยครุเรินไอ้จะละหุอันนี้ครุวัยครุเพราะเนี่ยเสียงสั้น